สวัสดีครับสวัสดีครับผมธนกฤตจากบริษัท Universal Robot ครับครับผมเต็มนะครับจากบริษัท Links KK Thailand ครับครับคุณเต็มครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผมวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท Links KK Thailand ครับคุณเต็มช่วยแชร์นิดหนึ่งได้ไหมครับบริษัทลิงก์ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็ทางบริษัทลิงก์นะครับจะเป็นตัวแทนจำหน่ายของอุปกรณ์แมชชีวิชั่นครับทั้ง 2D 3D แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆครับในตัว 3D ที่เราใช้ก็จะมีเป็น 3D GoCater เป็น 3D Photoneo กล้อง 2D Passler แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันต่างๆก็คืออาจจะเป็น Bean Picking Studio หรือว่าจะเป็น Deep Palette Tracer ที่ใช้ร่วมกับโรบอทครับผมครับผมเรียกว่าเป็น expert ในด้านงาน Vision System เลยใช่ครับครับผมวันนี้นะครับทางเรามีตัวอย่างซิสเต็มมาโชว์ให้ทุกท่านดูนะครับเป็นการทำงานร่วมกันของหุ่นยนต์จาก Universal Robot นะครับ UR3E นะครับทำงานร่วมกับ Vision System นะครับโดยกล้องของ Basler นะครับโดยวันนี้เราจะจำลองการหยิบชิ้นงานโดยเป็นขวดน้ำนะครับในวางในตำแหน่งที่เป็นการแรนดอมนะครับโดยให้กล้องเนี่ยจับตำแหน่งขวดน้ำแล้วก็ให้หุ่นยนต์มาหยิบชิ้นงานได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวเรามาชมตัวอย่างแอปพลิเคชันกันเลยได้เลยครับผมสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจแอปพลิเคชันการทำงานร่วมกันระหว่าง Universal Robot กับกล้องของ Basler นะครับสามารถติดต่อพวกเรา2คนได้ตามคอนแทคที่ขึ้นมาด้านล่างสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับครับ